วลาทอล์ควิเคราะห์เจาะลึกเรื่องบริษัทโฮลดิ้งครอบครัว5แบบยังอยู่ในส่วนที่เป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆตอนนี้จะเป็นตอนที่มาสู่ช่วงกลางของ20ตอนนะครับผมมีการแบ่งแยกเป็นตอนๆให้เข้าใจง่ายๆว่าเวลาเราพูดถึงบริษัทโฮลดิ้งครอบครัว5แบบเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าท่านย้อนกลับไปฟังในวลทอล์กก่อนหน้านี้ผมจะมีวิเคราะห์เจาะลึกให้เห็นว่าบริษัทโฮลดิ้งเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆมีตั้งแต่กฎหมายบริษัทกฎหมายทรัพย์สินกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกตอนนี้จะพูดถึงกฎหมายสัญญาทำไมบริษัทโฮลดิ้งต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายสัญญาเริ่มจากใกล้ตัวก่อนเลยในฐานะผู้ถือหุ้นท่านมีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นหรือไม่สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่อยู่ในบริษัทโฮลดิ้งที่เราใช้กันก็คือเป็นการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นร่วมกันว่าหุ้นห้ามขายคนอื่นถ้าจะขายต้องขายกันเองภายในก่อนเขียนเป็นในลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นกฎกติกานี่สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นถ้าเป็นครอบครัวก็จะเป็นสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในครอบครัวถ้าเป็นสัญญากับคนนอกที่เราใช้กับโฮลดิ้งแบบที่3คือ investment holding คือบริษัทโฮลดิ้งไปร่วมลงทุนกับคนอื่นอันนี้เราจึงเรียกว่าสัญญาร่วมลงทุนหรือว่า joint venture agreement มีกฎหมายสัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับมีข้อตกลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการการเพิ่มทุนการให้กู้ยืมเงินก็ใส่ไปในสัญญาไม่ต้องมาเถียงมาทะเลาะกันนอกจากนั้นยังมีสัญญาจ้างผู้บริหารสัญญาจ้างผู้บริหารสัญญาจ้างบุคคลสำคัญในบริษัทโฮลดิ้งในกรณีนี้เราจะใช้กับบริษัทโฮลดิ้งที่เป็น investment arm ใช้กับบริษัทโฮลดิ้งที่เป็น property investment ไปร่วมลงทุนด้วยที่ดินเอาที่ดินไปเป็น joint venture กับบริษัทร่วมทุนต่างๆอันนี้คือมีสัญญามาเกี่ยวข้องนะครับเรายังไม่นับสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารแล้วแต่ว่าเป็นคนทั่วไปแต่ว่ามีไหมมีบริษัทโฮลดิ้งหลายแบบที่เป็นเซมิโฮลดิ้งเซมิโฮลดิ้งคือไม่ใช่โฮลดิ้งเพียวๆไม่ใช่โฮลดิ้งล้วนๆแต่ว่ามีประกอบการด้วยมีโอเปอเรตติ้งด้วยและมีการลงทุนด้วยยกตัวอย่างเช่นอย่างปตท.เนี่ยตัวเองก็ไปลงทุนในบริษัทในกลุ่มในเครือไม่ว่าจะปตท.ถือหุ้นในปตท.สผ.ปตท.จีซีปตท.โออาร์แล้วปตท.เองก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเซมิโฮลดิ้งคือมีทั้งฟังก์ชันที่เป็นโอเปอเรตติ้งกับโฮลดิ้งด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมีเรื่องสัญญาจ้างแรงงานจ้างแรงงานเนี่ยจะเป็นจ้างแบบระยะยาวก็คือจ้างแบบถาวรเพอร์มาเนนต์หรือจ้างแบบชั่วคราวก็คือจ้าง3ปี5ปีก็ว่ากันไปนะครับสัญญาจ้างแรงงานเหล่านี้สัญญาจ้างผู้บริหารแบบนี้ใช้กฎหมายแรงงานเมื่อใช้กฎหมายแรงงานสิ่งที่มันตามมาก็คือความเสี่ยงเรื่องคดีแรงงานนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องแยกบริษัทโฮลดิ้งออกมาเป็นอีกกลุ่มนึงโฮลดิ้ง5รูปแบบต้องไม่ลืมนะครับโฮลดิ้งของกงสีธุรกิจครอบครัวเรียกว่าFamily Holding โฮลดิ้งถือที่ดินเรียกว่า Property Holding โฮลดิ้งไว้ร่วมลงทุนกับคนอื่นเรียกว่า Investment Holding หรือ Investment Arm ถัดมาก็เป็น IPO Holding เอาบริษัทโฮลดิ้งเข้าตลาดหลักทรัพย์เช่นคาราบาวแดงมีตัวอย่างเยอะๆนะเซนคอร์ปอเรชั่นที่ทำร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับมีอะไรอีกมีบริษัทโฮลดิ้งออฟชอร์โฮลดิ้งออฟชอร์จะไปลงทุนต่างประเทศหรือว่าจะวางแผนภาษีนี่ก็ใช้บริษัทโฮลดิ้งมี5รูปแบบอย่าใช้โฮลดิ้งเดียวทำทุกเรื่องแล้วสิ่งที่สำคัญเราพูดถึงกฎหมายสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทโฮลดิ้งแล้วยังอยู่ในพื้นฐานความเข้าใจคือกฎหมายล้วนๆนะครับถ้าไม่ทราบกฎหมายอย่าใช้โฮลดิ้งถ้าไม่ทราบกฎหมายอย่าตั้งโฮลดิ้งเพราะงั้นท่านจะมีโอกาสพลาดสูงสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงที่ใช้กฎหมายสัญญาคือบันทึกกงสีบันทึกกงสีน่าสนใจครับบันทึกกงสีคือหุ้นที่ใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยจริงๆถือแทนพี่น้องกงสีเพราะนั้นดีที่สุดคือบันทึกกงสีนี่จะช่วยป้องกันเรื่องกฎหมายครอบครัวเวลาหย่ากฎหมายทรัพย์สินเวลาแบ่ง กรณีไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยเราใช้กฎหมายทรัพย์สินแต่ถ้าจดทะเบียนสมรสเราใช้เรื่องสินสมรสสินส่วนตัวเพราะงั้นก็บันทึกกงสีก็จะบอกว่าจะช่วยเรื่องนี้ได้นะไปโยงเรื่องกฎหมายมรดกโดยรวมเนี่ยบริษัทโฮลดิ้งครอบครัว5แบบเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายล้วนๆผมสรุปแบบนี้นะครับกฎหมายบริษัทเป็นพื้นฐานอยู่แล้วต้องรู้เรื่องพวกนี้ต้องมีงบการเงินกฎหมายทรัพย์สินกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกและปิดท้ายด้วยกฎหมายสัญญา
วันลอทอล์กในส่วนที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งครอบครัว5แบบกฎหมายล้วนๆจบตรงนี้แต่ยังไม่จบทั้งหมดเพราะเดี๋ยวจะมีส่วนท้ายอีกส่วนหนึ่งอีกประมาณ10กว่าตอนของวันลอทอล์กที่จะพูดถึงบริษัทโฮลดิ้งเป็นเรื่องภาษีล้วนๆโปรดติดตามนะครับว่าบริษัทโฮลดิ้งมีเรื่องภาษีอะไรบ้างประมาณ10ถึง11ประเภทภาษีแล้วท่านจะเข้าใจบริษัทโฮลดิ้งชัดเจนมากขึ้นยังย้ำอยู่ว่าบริษัทโฮลดิ้งกฎหมายล้วนๆนะบริษัทโฮลดิ้งภาษีล้วนๆนะถ้าไม่เข้าใจกฎหมายถ้าไม่เชื่อมโยงภาษีถึงเวลามีปัญหาจากข้างในครอบครัวท่านมีปัญหาทะเลาะกันเองมีความขัดแย้งกันเองหรือภายนอกท่านมีปัญหากับราชการกับสรรพากรกับกระทรวงพาณิชย์กับศาลนะครับโปรดติดตามวันลอทอล์กตอนต่อไปขอบคุณมากครับ